ู่ช่วงที่2ของ Smart Wealth นะคะเมื่อสักครู่นี้คุณพี่ชัยมาสแกนให้เราดูแล้วนะคะว่าการลงทุนในภาคของอสังหาริมทรัพย์นั้นมีหลากหลายรูปแบบค่ะแต่ว่ารูปแบบที่น่าสนใจในมุมมองของพี่ชัยนะคะก็คือกลุ่มของหอพักกับอพาร์ตเมนต์นั่นเองนะคะแต่ว่าวิธีการลงทุนกับคุณพี่ชัยคะคนที่ยังไม่เคยเริ่มต้นเลยต้องเริ่มต้นยังไงคะถ้าหากสนใจทั้ง2ประเภทนี้ก็อย่างแรกออกไปดูก่อนดูก่อนไปศึกษาอย่างดีที่สุดคัดออกมา1ใน50 1ใน100นะครับหลังจากนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่เราเลือกที่จะซื้อก็ตามเนี่ยนะถึงเวลาที่เราจะซื้อละก็ไม่ใช่อะไรที่เป็น 100% ค่ะยังไงเราก็ต้องเห็นบ้างแหละว่ามีช่องโหว่บางอย่างมีข้อดีแล้วต้องมีข้อเสียอยู่บ้างเป็นเรื่องธรรมดาในทุกอย่างไม่มีอะไร 100% เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือให้เราลดความเสี่ยงของสิ่งที่เราจะทำสมมุติเราคิดว่าหอพักนี้ดีที่สุดเท่าที่เราเห็น1ใน50นะครับแต่ก็ยังมีช่องโหว่บางอย่างก็ให้หาวิธีลดความเสี่ยงหรือลดช่องโหว่นั้นเห็นว่าความเสี่ยงคืออะไรก็ลิสต์ออกมาแล้วปิดช่องโหว่ให้ได้มากที่สุดแล้วเห็นโอกาสว่าโอกาสตรงนี้มีโอกาสดีอะไรก็เพิ่มโอกาสให้สูงที่สุดที่เราจะทำกำไรได้มากที่สุดหลังจากนั้นก็ให้ตัดสินใจลงมือทำเลยลงมือซื้อและบริหารกิจการแล้วก็ก้าวต่อไปเลยวิธีการก็มีแค่นี้แล้วพูดถึงเรื่องของอัตราผลตอบแทนล่ะคะถ้าเป็นรูปแบบของหอพักกับอพาร์ตเมนต์อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นยังไงบ้างคะเมื่อก่อนการลงทุนในหอพักอพาร์ตเมนต์ให้ผลตอบแทนที่ดีกับเราได้อาจจะเป็น 10% ก็ทำได้หรือมากกว่านั้นก็ทำได้แต่สมัยนี้เริ่มยากแล้วเพราะราคาที่ดินน่ะเริ่มแพงขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราได้หอพักในผลตอบแทนที่ 8% ขึ้นไปก็ถือว่าดีแล้วในอนาคตถ้าดูประเทศที่เจริญแล้วนะวันนี้ถ้าเราไปในอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์หรือหอพักนี้ต้องเป็นคนที่รวยจริงนะค่ะคนที่ไม่รวยจริงเป็นเจ้าของทรัพย์สินชิ้นใหญ่แบบนี้ไม่ได้ละเพราะว่าที่ดินแพงมากจนทำแล้วแทบไม่คุ้มแต่เมืองไทยกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคือสตรัคเจอร์ทางการเงินเริ่มเปลี่ยนเริ่มเอื้อให้อินดิวิชวลโอนเนอร์เนี่ยเป็นเจ้าของคอนโดด้วยการผ่อนเช่า30ปีค่ะสตรัคเจอร์ทางการเงินเริ่มเอื้อให้คนเป็นเจ้าของ2ยูนิต3ยูนิต5ยูนิตแล้วมาปล่อยเช่าแข่งกับอพาร์ตเมนต์แล้วมีแต้มต่อด้วยเพราะฟีสของอพาร์ตเมนต์ใน8ปีเนี่ยจะมาแข่งกับคอนโดที่ปล่อยเช่าโดยมีต้นทุนการคืนที่30ปีย่อมเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นหอพักอ่ะเป็นเกมที่เหนื่อยขึ้นเรื่อยๆและเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆและอยู่ในโค้งสุดท้ายที่ต่อไปเนี่ยการเป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์จะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นจังหวะที่ยังไหวอยู่ถ้าคุณได้ 6% 8% 10% ก็ควรจะพอใจแล้วหวังการเติบโตในระยะยาวค่ะซึ่งถ้าหากว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้ได้เนี่ยเงินทุนจะต้องใช้แบบไหนคะเงินทุนแน่นอนว่าก็ต้องยากกว่าคอนโดอย่างที่บอกแล้วแต่อย่างที่ผมพยายามเน้นว่าอย่าคิดเรื่องเงินวันที่เราหาของดีเจอแล้วเรามีความรู้เงินจะมาหาเราเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเริ่มตั้งโจทย์กับเรื่องเงินก่อนเราจะไม่มีโอกาสได้ออกไปดูเลยเราจะมีแต่ความท้อความรู้สึกว่ามันไกลเกินตัวทำยังไงล่ะเราไม่มีเงินเราก็จะไม่ออกไปจนเราไม่เก่งสักทีไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องการเป็นคนเก่งเรายังไม่พูดเรื่องเงินนะครับแล้วก็เราต้องเข้าใจอย่างนึงนะวันนี้เนี่ยการเป็นคนรวยทุกวิธีในโลกยากหมดไม่มีอะไรง่ายเลิกคิดว่าทำยังไงถึงจะรวยอย่างง่ายอย่างเร็วเลิกคิดวันนี้เราจะรวยอย่างยากเราจะรวยด้วยการสู้ด้วยการอดทนด้วยการอุตสาหะแต่เรารวยได้จริงแน่นอนตั้งโจทย์แบบนี้ก่อนแล้วพอเราออกไปศึกษาเรื่อยๆนะโอกาสของคนที่จะล้มเหลวระหว่างทางนะก็มีสูงด้วยค่ะเวลาที่อ่านหนังสือผมนะบอกว่ารวยด้วยอสังหาโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทจริงนะคุณไม่ต้องใช้เงินสักบาทคุณรวยได้จริงแต่ผมคิดว่าจะมีแค่1ใน10คนที่จะรวยได้จริงอีก8คนหรืออีก9คนใน10อาจจะท้อออกไปก่อนเราอย่าเป็น8 9คนในนั้นถ้าเราเดินในทางนี้ที่แน่วแน่มันมีตัวช่วยนะพยายามที่จะทำใจรักในสิ่งที่เราทำวันไหนเราโฟกัสไปที่เงินโฟกัสไปที่ความร่ำรวยแล้วเราผ่านปีไปปีแรกไป2ปีแรกไปสมมุติเราโชคหลาย3ปีแรกไปละเราเริ่มรู้มากละแต่เรายังไม่สามารถคลิกได้สักทีในที่สุดเราจะเลิกแต่คนที่ทำด้วยใจรักด้วยความรู้สึกว่ามีแต่ได้กับได้ไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะในการที่เราหาความรู้ด้วยอสังหาจะประสบความสำเร็จในที่สุดเหมือนกับเวลาเราออกไปช้อปปิ้งของเสียเงินทำไมเราทำได้ตลอดชีวิต20ปี50ปีเราก็ยังมีความสุขกับการช้อปปิ้งของอะไรก็ตามที่เป็นของที่ไม่ทำเงินนะเป็นเช่นกระเป๋ารองเท้าเครื่องกีฬารถทำไมเรามีความรู้มากมายกับสิ่งเหล่านี้ถามว่าจะกินอาหารอะไรอร่อยเนี่ยรู้หมดเลยไปร้านนี้กินเมนูนี้นะไปร้านนั้นกินเมนูนั้นทำไมเรารู้อ่ะเพราะว่าเรา
ศึกษาแบบภาคสนามมาเยอะไงเราลองผิดลองถูกมาเยอ ะซึ่งก็จะสัมพันธ์กับการขาดทุนมาเยอ ะคนที่รู้มากในอะไรก็ตามนะคนนั้นย่อมขาดทุนในสิ่งนั้นมาเยอะนะถ้าวันนี้ใครเก่งมากในเรื่องกระเป๋ากับรองเท้าเขาซื้อของผิดๆมาเยอ ะเขาถึงรู้ใช่ไหมเพราะเราต้องผ่านกระบวนการลองผิดลองถูกเนี่ยไปให้ได้วันนี้เราอย่าไปกลัวการขาดทุนแน่นอนว่าไม่มีใครอยากขาดทุนในอสังหาริมทรัพย์เพราะการขาดทุนแต่ละครั้งอ่ะเป็นเรื่องใหญ่ไม่เหมือนกับการกินข้าวไม่อร่อยสักจานหรือการซื้ออะไรที่ผิดพลาดในเงินหลักพันเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าไม่ว่าเราจะศึกษาแค่ไหนก็ตามให้เราเผื่อใจไว้ด้วยว่าสิ่งที่เราจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมถึงบอกตั้งแต่แรกว่าคุณจะไม่ได้ 100% คุณจะได้ 70-80% ก็จงพอใจเพราะมันไม่มีอยู่จริงแล้วก้าวต่อไปทำไมผมถึงไม่บอกให้คุณไปสร้างธุรกิจเพราะการสร้างธุรกิจยากกว่าการลงทุนในอพาร์ตเมนต์เยอะ คนที่รวยในโลกนี้รวยจริงอะรวยจากธุรกิจแต่รวยจากอสังหาเนี่ยอาจจะรวยไม่เท่าแต่ง่ายกว่าแต่อะไรที่ง่ายเกินไปเราก็ไม่เอาอีก อย่างเช่นคอนโดหรือไปซื้อตึกแถวปล่อยเช่าเราไม่เอาง่ายเกินไปผู้เล่นมีเยอะจุดที่ผมบอกคือจุดพอดีแล้วจากประสบการณ์ของผมนะค่ะเพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการมีใจสู้ถูกนะคะแล้วก็พยายามที่จะหาแรงจูงใจในการลงทุนรักในสิ่งที่จะทำรักในสิ่งที่จะทำออกไปศึกษาเยอะๆอย่าท้อจนถึงจุดนึงนะมีคนมาบอกคุณว่าอย่าไปยุ่งเลยอสังหาแพงความเสี่ยงสูงขึ้นอยู่กับวงจรเศรษฐกิจมากมายคุณจะไม่เชื่อค่ะคุณจะไม่เชื่อเองเลยวันนั้นนะครับคุณจะบอกว่ามันเป็นธุรกิจมันไม่ขึ้นอยู่กับวงจรอสังหาหรอกเราสามารถคิดเผื่อและลงทุนในสิ่งที่ได้ผลตอบแทนสม่ำเสมอได้ค่ะสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณพิชัยแนะนำนะคะนักลงทุนที่ตอนนี้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะอยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอยากจะประสบความสำเร็จแบบคุณพิชัยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะอย่างแรกเลิกคิดเลิกตั้งคำถามค่ะหยุดทุกอย่างแล้วออกไปดูเลยเพราะว่าก่อนที่เราจะออกไปดูนะสิ่งที่เราคิดอยู่ว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่จริงทั้งสิ้นเพราะเรากำลังคิดแบบคนไม่มีความรู้เพราะเรายังไม่ได้ศึกษาไงเรายังไม่ได้มีความรู้จริงจากการศึกษาภาคปฏิบัติแล้วเรามาคิดก่อนมันข้ามสเต็ปเพราะฉะนั้นวันนี้คือเราต้องยอมรับว่าเรายังไม่ได้ศึกษาเราจะรู้ได้ยังไงเราต้องหยุดคิดทุกอย่างแล้วออกไปศึกษาเยอะๆแล้วค่อยคิดเริ่มต้นสเต็ปแรกก่อนเลยหยุดคิดหยุดจินตนาการอ่านหนังสือมาแล้วจินตนาการว่าสังหาริมทรัพย์ต้องใช้เงินเยอะอย่างนั้นต้องลงทุนอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเราไปภาคสนามเนี่ยคำตอบอยู่ในใจของเราแบบนั้นครับค่ะวันที่คุณมีความรู้เยอะๆแล้วค่อยมาคิดอีกทีค่ะแล้วจริงๆแล้วการลงทุนภาคอสังหาริมทรัพย์นั้นเหมาะสมกับคนวัยไหนมากที่สุดคะผมว่าได้ทุกวัยนะแต่ว่าสังหาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาเยอะเพราะฉะนั้นเรายิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งได้เปรียบตั้งแต่อายุ18ค่ะบางคนผมเคยเจอเด็กกว่านั้นด้วยนะที่สนใจเรื่องอสังหาก็ยังมีเพราะฉะนั้น20กว่านี่เป็นวัยที่ดีมากได้เปรียบมากเลยวันที่เราเก่งอ่ะเราก็ยังมีเวลาอีกเยอะที่จะสร้างความร่ำรวยก่อนอายุ50ค่ะเสน่ห์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คืออะไรคะทำไมคุณพิชัยถึงได้หลงใหลการลงทุนแบบนี้คะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดในโลกละเท่าที่เราจะหาได้ภายใต้โลกทุนนิยมนี้นะยากกว่านี้ใครทำได้ก็ดีทำเลยไปสร้างธุรกิจเองง่ายกว่านี้ก็ง่ายเกินไปมันจะดีเป็นช่วงๆอย่างเช่นการลงทุนในคอนโดมิเนียมการซื้อจะดีเป็นช่วงเวลาเศรษฐกิจดีเท่านั้นอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นสิ่งที่ผมบอกคือจุดกึ่งกลางอีกข้อนึงที่สำคัญคือภายใต้กฎของโลกทุนนิยมเอื้อให้อสังหาริมทรัพย์โตในระยะยาวคือเกมของคนรวยได้เปรียบอสังโลกทุนนิยมนี่เป็นโลกที่ไม่แฟร์นะค่ะระบอบทุนนิยมเป็นระบอบที่ไม่ได้แฟร์กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่เอื้อให้คนรวยขึ้นอย่างง่ายลองคิดดูสิ40ปีที่แล้ว30ปีที่แล้วเนี่ยที่ดินพรามเอเรียหรือเอากรุงเทพค่ะก่อนปี2520หลักพันปี2530กว่าเนี่ยหลักหมื่นปลายหลักแสนวันนี้หลักล้านสุขุมวิทหลักล้านละเพราะนั้นภายใต้กฎของโลกทุนนิยมยังไม่ต้องพูดถึง AEC นะยังไม่ต้องพูดถึง connectivity ของ infrastructure ต่างๆที่เมืองไทยจะต้องเกิดแน่นอนไม่ช้าก็เร็วเนี่ยนะก็นำพาให้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยเติบโตในระยะยาวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจเรื่องจังหวะบ้างนะคะเพราะบางทีไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงมีการขึ้นแล้วก็หยุดบางที10ปีไม่ขึ้นก็มีแต่เวลาขึ้นทีก็ขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะนั้นเนี่ยให้เรามองภาพกว้างและเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆของโลกทุนนิยมแล้วก็ให้เราศึกษาในสิ่งที่ไม่ยากเกินไปไม่ง่ายเกินไปนะคะอย่าคิดมากเกินไปเรียนรู้ให้เยอะๆอ
ุดความอุดช่องโหว่ให้มากที่สุดเพิ่มโอกาสของความสำเร็จให้มากที่สุดยอมรับความเสี่ยงการขาดทุนบ้างก็เราจะประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ลงมือทำทันทีลงมือทำค่ะนี่ก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ดีๆนะคะจากคุณพิชัยจวรานะคะนี่ต้องขอขอบคุณคุณพิชัยมากเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเคล็ดลับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ฟังแบบนี้แล้วนะคะก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือต้องเปลี่ยนแนวความคิดของตัวเองแล้วก็ลงมือทำทันทีก่อให้คุณผู้ชมทุกท่านนะคะโชคดีกับการบริหารความมั่งคั่งด้วยแนวคิดในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะหมดเวลาของรายการ Biz Variety Smart Wealth แล้วค่ะวันนี้ธนวรรณ บรรณโชติและทีมงานลาไปก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพุธหน้าค่ะสวัสดีค่ะ